ณตอนนี้นะฮะเรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าสาเหตุการตายคืออะไรนะครับมันอาจจะเกิดจากการฆ่าตัวตายนะฮะเกิดจากหัวใจวายตายหรือว่าอาจจะเป็นฆาตกรรมอำพรางก็ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถจะมองข้ามไปได้เลยนะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวข้อมูลน่ะเราจะหามาให้เพิ่มเติมนะครับแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเข้ามาที่ทํางานนะครับเข้ามาที่หลังบ้านนะครับเจอจิ้งจกตัวหนึ่งนะฮะเกาะอยู่ที่ผนังนะครับตอนแรกผมก็นึกว่ามันเล่นอะไรของมันวะที่ไหนได้นะฮะผมออกไปข้างนอกนะกลับมาประมาณ2ชั่วโมงก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมก็เลยไปแตะๆดูนะปรากฏว่าอ้าวจิ้งจกมันตายไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันตายด้วยสาเหตุอะไรนะครับอาจจะเป็นตายเองนะฮะหมดอายุไขหรือว่าอาจจะเป็นโควิด19ผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหัวใจวายหรือว่าโดนวางยาผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปดูกันนะครับว่าสาเหตุของการตายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองแตะๆดูนะฮะว่ามันเป็นจริงตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับว่าตกลงว่าเป็นจริงจบไปเลยหรือว่าเป็นจริงจบตายนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่นะครับพอเราลองแตะๆดูนะครับปรากฏว่าไม่มีสัญญาณชีพเลยนะครับสงสัยน่าจะตายมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปสอบถามดูนะครับว่าแต่ละคนจะมีความเห็นไม่ยังไงบ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับท่านนักข่าวครับพอทราบไหมครับพอจะคาดเดาได้ไหมครับว่าตรงนี้นะครับมันเกิดจากอะไรแน่ครับนักข่าวนะทำข่าวมานานนะทำข่าวมาบ่อยนะฮะน่าจะรู้สาเหตุน่าจะหาสาเหตุได้นะครับช่วยตอบผมหน่อยทีได้ไหมครับอาจจะเป็นไปได้ว่านะครับอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการกินยาตายนะหัวใจวายตายนะครับหรือว่าไม่แน่อาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางก็ได้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่จะไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้นะครับอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่านะฮะเราส่งไปที่กองพิสูจน์หลักฐานน่าจะดีกว่านะครับจะได้หาสาเหตุการตายได้นะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับหาดูนะครับดูสภาพศพนะครับห้อยอยู่ต้องแต่งต้องแต่งนะครับผมไม่แน่ใจนะครับถ้าการฆ่าตัวตายเนี่ยเขาอาจจะไปหาที่แบบดีๆกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นการจัดฉากก็ได้นะครับฮะทุกคนนะทุกคนคิดว่าอย่างไรครับส่งความเห็นมาได้นะครับฮะเรารับฟังนะฮะรับฟังทุกความเห็นนะครับขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานนะครับมาเก็บศพไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปตรวจนี้นะครับข่าวความคืบหน้าว่าสาเหตุการตายคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่นะครับตอนนี้นะฮะเราจะทำการเก็บศพก่อนนะครับคิดว่าอีกไม่นานนะฮะประมาณสัก 2-3 วันนะครับน่าจะรู้ผลนะครับว่าสาเหตุการตายคืออะไรกันแน่นะครับนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอจบข่าวไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับมันก็ดีมันก่อยอย่างนี้ถ้าคนมาแย่คนนั่นมัน